สวัสดีครับผมเก่งเซมากิครับจากร้านฟันเฮ้าครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมาครับผมกับบอร์ดเกม Wanderer ครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกม Mint Delivery ครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นภาคต่อของMint Work ครับผมแต่ว่า2เกมนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะเพราะฉะนั้นไม่เคยเล่นนั้นก็ได้แล้วก็มาเล่นนี้ก่อนก็ได้ครับผมแต่คอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมก็คือตรงที่ว่ากล่องเล็กกระทัดรัดพกง่ายแล้วก็คุณภาพใหญ่กว่ากล่องแน่นอนครับก็เดี๋ยวมาดูตัวเกมกันว่าเป็นยังไงครับผมก็อันนี้ผมเซตอัพเรียบร้อยแล้วครับวิธีเซตอัพก็ให้แบ่งการ์ดออเดอร์เนี่ยมา7ใบแล้วเสร็จแล้วเปิด2ใบแบ่ง7เปิด2แบ่ง7เปิด2แบ่ง7เปิด2แล้วก็เอาการ์ดลดอันนี้ครับให้แจกให้ทุกคนแล้วก็ทุกคนพร้อมเม็ด4เม็ดอยู่ในรถครับผมผมลืมอะไรนิดนึงก็คือว่าก่อนที่เราจะแจกเปิดการ์ด2ใบนี้ให้ทุกคนเห็นเนี่ยความจริงเราต้องแจกออเดอร์ทุกคนก่อนครับโดยเวลาแจกเนี่ยจะแจกให้คนละ3ใบเสร็จแล้วเนี่ยครับแต่ละคนสามารถเลือกเก็บการ์ดออเดอร์ครับให้แวลูไม่เกิน6ได้อย่างเช่นผมได้อย่างนี้มาถูกไหมผมเก็บ2อันนี้ก็ได้2อันนี้มันก็จะกลายเอ้ยอันไหนวะอันนี้โทษที2อันนี้เนี่ยเห็นไหมแวลู6พอดีผมก็เอา2ใบนี้ครับแล้วก็คว่ำไว้ข้างหน้าเราก่อนเมื่อทุกคนเลือกเสร็จแล้วก็หงายพ้องกันปึ้งปึ้งโอเคก็คือผมมี2ออเดอร์นี้แล้วก็เปิด2ออเดอร์มาในแต่ละมุมของบอร์ดครับผมเริ่มเล่นครับเกมจบเมื่อไหร่ครับเกมจบเมื่อครับมีกอง2กองหมดเลยนะหรือว่ามีกอง2กองไม่พอเติมก็คือไม่พอเติมมีกอง2กองที่แบบการ์ดที่มันคว่ำอยู่หมดครับผมแต่ว่าอันนี้ผมขอจุดๆไว้นิดนึงนะที่ว่าผมอาจจะไม่เคลียร์กับกฎตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปอ่านคู่มือและตีความได้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันมาได้ครับผมโอเคแต่มาดูวิธีเล่นกันครับวิธีเล่นผมเคลียร์มากครับพอมาถึงตาเราครับเราสามารถทำได้2แอคชั่นครับแอคชั่นมีอะไรบ้างแอคชั่นคือสามารถเดินได้1ช่อง1แอคชั่นครับหรือเราจะโหลดเม็ดเข้ารถเราก็ได้ก็เป็น1แอคชั่นเช่นเดียวกันครับการโหลดเม็ดเราต้องดูที่ด้วยนะว่าเราโหลดที่ตรงไหนได้บ้างอย่างเช่นตรงนี้ครับตรงนี้เราสามารถโหลดเม็ด4เม็ดเข้ารถเราได้หากรถเราว่างนะครับเพราะรถเรามีแคปาซิตี้4ถ้ามันเต็มแล้วก็ทำไม่ได้ครับผมในขณะเดียวกันคือไอ้ตรงแวร์เฮาส์ข้างๆเนี่ยมันโหลดได้แค่2เม็ดเท่านั้นครับแต่แวร์เฮาส์มันอยู่ใกล้จุดที่เราจะต้องไปส่งครับเหมือนตอนนี้เนี่ยผมได้ออเดอร์2ใบนี้หมายความว่าผมจะต้องไปส่งเม็ดที่เมืองนี้ครับเมืองอะไรสักอย่างเนี่ย Fresnes Falls ครับผมโดยที่เมืองเนี้ยออเดอร์นึงผมต้องไปส่งเม็ดขาว2เม็ดและอีกออเดอร์นึงส่งเม็ดขาว2เม็ดเม็ดเขียว1เม็ดครับแต่ตอนนี้ผมมีแต่เม็ดขาวอย่างเดียวผมอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้สมมุติผมเดิน1 2แอคชั่นผ่านตาคนต่อไปเขาเดินทํา2แอคชั่นเรียบร้อยตาผมเดินอีก1 2แอคชั่นแล้วก็ส่งได้เลยเวลาส่งเนี่ยเป็นฟรีแอคชั่นคือทุกอย่างอ่ะใช้1แอคชั่นหมดยกเว้นส่งครับส่งคือฟรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นผมขอส่งอันนี้พอส่งปุ๊บก็ไปความไว้ให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามี2แต้มแล้วแต่ความไว้กับเราก่อนครับแล้วก็ตาคนอื่นเขาก็เล่น1 2แอคชั่น1 2แอคชั่นไปตาเราปุ๊บเมื่อกี้ส่งไปแล้ว2เม็ดถูกมั้ยเราจะเหลือแค่2เม็ดตอนนี้ผมต้องไปหาเม็ดเขียวครับหาที่ไหนดีล่ะผมมาหาตรงนี้ก็ได้1 2แอคชั่นผ่านตาคนต่อไปเขา1 2แอคชั่นพอถึงตาผมอีกครับผมก็ใช้1แอคชั่นครับในการโหลดเม็ด1 2นี่คือ1แอคชั่นนะโหลดเม็ด2เม็ดถูกมั้ยและอีก1แอคชั่นครับผมสามารถใช้เม็ด2เม็ดแปลงเป็นเม็ดเขียวได้อีก1แอคชั่นแปลงเป็นเม็ดเขียวปุ๊บผ่านครับตาคนต่อไปเขาก็จะเล่น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 ไปพอมาตาผมอีกปุ๊บผมเดิน1 2แล้วก็ส่งออเดอร์ครับ complete order โดยที่การส่งออเดอร์อย่างที่บอกไปคือไม่เสียแอคชั่นครับเพราะฉะนั้นผมส่งเลยปุ๊บความไว้แล้วก็อันนี้เก็บปากประมาณนี้ครับคุณก็เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแล้วก็เราสามารถรับแอคชั่นได้นะสมมติผมอยู่ที่เมืองนี้ใช่ไหมครับผมสามารถใช้1แอคชั่นเพื่อหยิบการแอคชั่นการ์ดออเดอร์จากตรงนี้ได้ครับผมผมอาจจะรับออเดอร์นี้ต่อก็ได้เดี๋ยวค่อยมาส่งใหม่ก็มาไว้ที่เราซึ่งออเดอร์ที่รับเนี่ยเรารับได้มากที่สุด3ใบครับพอรับปุ๊บเปิดใบใหม่เมื่อกี้ผมใช้1แอคชั่นในการรับออเดอร์ไปแล้ว1ผมใช้1แอคชั่นรับออเดอร์อีก1อันจบแล้ว2แอคชั่นครับตาคนต่อไปก็จะเล่นต่อมันก็จะวนไปเรื่อยครับพอตาผมก็จะต้องพยายามไปหาเม็ดพวกนี้มาเพื่อเอามาส่งที่เมืองสีส้มเดี๋ยวมาดูอันอื่นบ้างเหมือนเมืองสีฟ้าเนี่ยเราก็สามารถมารับออเดอร์2นี้ได้เมืองสีเขียวก็มารับออเดอร์2นี้คือแต่ละเมืองก็จะมีออเดอร์ของมันอยู่ครับแต่มันจะไม่เสมอไปที่ว่าออเดอร์นั้นจะตรงกับเมืองนั้นหมายความว่าถ้าเรารับออเดอร์นี้จากเมืองนี้เราก็ต้องไปส่งอันเนี้ยที่เมืองนี้หรือบางอันมันโชคดีเหมือนผมเนี่ยผมรับออเดอร์เนี้ยที่เมืองนี้เลยหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมมีเม็ดอยู่แล้วผมมารับปุ๊บผมส่งได้ทันทีเลยไม่จำเป็นต้องแบบไปเดินเอาเม็ดก็ได้เพราะมันรับปุ๊บส่งที่เดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกครับเมื่อ
ถึงจุดที่เกมจบปุ๊บให้เราพลิกการ์ดออเดอร์ที่เราเคยส่งไปแล้วครับออกมานับครับใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับก็นี่คือวิธีเล่นคร่าวๆของ Mint Delivery ครับแต่ความจริงมันมีวาเรียนต์เพิ่มด้วยนะวาเรียนต์เพิ่มมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือ ability พิเศษครับคือแต่ละคนสามารถได้ความสามารถพิเศษได้โดยการครับให้เอาการ์ดนี้มาถ้าจะเล่นวาเรียนต์เนี้ยให้การ์ดนี้มาวางไว้เสร็จแล้วซับซับซับเปิด3ใบปังปังปังโอเคแล้วต่อจากนี้ครับคุณสามารถใช้1แอคชั่นครับเพื่อเอา ability พิเศษไปได้ครับวิธีใช้1แอคชั่น ability พิเศษก็คือว่าคุณอยู่ตรงไหนก็ได้เลยแล้วก็ขอใช้1แอคชั่นครับสมมุติถ้าผมจะเอา ability นี้ผมก็เอาไอ้เนี้ยเห็นมั้ยเซลักที่แมทกันเนี่ยมาไว้ที่ล้อผมปึ้งอ่ะเนี่ยผมมีความสามารถของอันนี้แล้วครับในอนาคตผมอยากได้ความสามารถเพิ่มผมก็สามารถใช้1แอคชั่นครับเพื่อเอา ability มาเพิ่มให้รถของผมได้รถของผมก็จะมี ability เพิ่มขึ้นครับแต่ทุก ability จะมี requirement อยู่ตรงนี้มันจะบอกอยู่อันนี้คือไลน์มันบอกว่าคุณต้องผ่านการส่งออเดอร์มาแล้ว2ออเดอร์คุณถึงจะเอาอเบตี้นี้ได้ไม่ใช่มาถึงต้นเกมเอาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ครับอันนี้ก็เช่นกัน2ออเดอร์อันไหนอเบตี้ห่วยหน่อยก็ใช้แค่1ออเดอร์ก็พอหรืออันไหนมันเทพหน่อยก็ใช้3ออเดอร์ครับถ้าเกิดว่าเราอยากมีอเบตี้อันต่อไปเราก็ต้องมีออเดอร์พอเพื่อที่จะเอาอเบตี้อันต่อไปนะอันนี้เป็นวาเรียนต์วาเรียนต์นึงที่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะไม่ใส่มันก็สนุกดีถ้าใส่มันก็ทำให้เกมมันมีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะแบบทำให้ capacity คุณสูงขึ้นหรือว่าอาจจะทำให้การโหลดเม็ดเป็น free action อะไรเงี้ยครับก็ต้องอ่านที่ ability อีกทีหนึ่งครับผมนอกจากนั้นก็มีวาเลียนที่เป็นเพิ่มจุดต่างๆบนท้องถนนครับโดยที่ถ้าเกิดเราจะเล่นกับวาเลียนนี้เนี่ยเริ่มมาเราก็ผัดกันก็ได้ครับแจกอันนี้แบบ random แล้วก็ผัดกันวางตามจุดของแมปเนี่ยผัดกันวางสมมติผัดกันวางเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดต่างๆเพิ่มขึ้นมาในแมปครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้เป็นจุดรถติดอันนี้บอกรถติดทราฟิกแจมคือถ้าเรามี2แอคชั่นก็จริงแต่ถ้ามาที่เนี้ยต้องหยุดทันทีครับก็คือเดินต่อไม่ได้อย่างเงี้ยพอรถมันติดหรืออันนี้เป็นจุดเดินฟรีถ้าเดิน1 2ถ้าลงนี้ปุ๊บเดินฟรีได้อีก1ก้าวหรืออันนี้เป็นอุโมงค์คือเป็นจุดวาร์ปเราสามารถเดิน1แล้วก็2วาร์ปมาที่ตรงกลางได้เลยเพื่อมาโหลดเม็ดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบว่าถ้าเราเดินผ่านถ้าเราเดินเข้าจุดนี้เนี่ยเราจะได้มิ้นฟรี1อันหรืออันนี้ถ้าเราจะเข้าอันนี้เราต้องเสียมิ้น1อันอะไรเงี้ยครับมันก็จะเพิ่มความต่างในแต่ละพื้นที่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับผมก็นี่คือทั้งหมดของมิ้นเดลิเวอรี่ครับจบแล้วครับก็ร้านฟันเท้าครับก็อยู่ที่กลางซอยตั้งสินเลยครับซอยตั้งสินจะเป็นซอยเดียวกับชัยนาทาวสารยาครับชัยนาทาวตรงฝั่งสารยาซึ่งมันจะอยู่ติดถนนบรมราชชนนีถ้าคุณมาจากฝั่งนั้นก็เลี้ยวเข้าซอยชัยนาทาวแล้วตรงเข้ามาเรื่อยๆทะลุจนประมาณกลางๆซอยก็จะเจอร้านฟันเท้าครับหรือมาจากฝั่งสารยามหิดลสารยาก็ได้ครับผมก็มาเจอกันครับ